ุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารานะคะหลายคนกังวลทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็กับชุมชนด้วยนะคะตอนนี้ก็เลยเห็นความพยายามของชุมชนปากน้ำที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลเขารวมกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ทำการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยากจะให้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญของวิถีชุมชนนะคะว่ามันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างถ้าเกิดว่ามีโครงการเกิดขึ้นมาจริงๆติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะก็มีคลื่นพายุตื่นพัดมาอย่างเร็วรีเพกราใหญ่ก็ได้ลมจมวารีสิ่งก็มีทั้งสัตว์กระจัดกระจายการแหล่ตำนานเพตราของไกด์ดอกไม้หรือจำปามั่งกะลูไกด์ชุมชนบ่อ7ลูกถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวจะได้พบเมื่อมาพายเรือคายักชมความงามของเกาะเขาใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราพื้นที่ท่องเที่ยวนำร่องชุมชนบ่อ7ลูกตำบลปากน้ำอำเภอละงูของจังหวัดสตูลการท่องเที่ยวชุมชนนี้เกิดจากความร่วมมือของ4ชุมชนประกอบด้วยชุมชนบ่อ7ลูกชุมชนปากบาราชุมชนตะโละใสและชุมชนหัวทางเป็นอีกช่องทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และความเข้มแข็งของชุมชนเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยชุมชนทำอาชีพประมงอย่างจุดที่เราอยู่ใกล้ๆข้างหลังผมเนี่ยครับก็คือเกาะเขาใหญ่ซึ่งเดิมทีเกาะเขาใหญ่เนี่ยชาวบ้านเขาก็ใช้ประโยชน์จากการตกปลาวางรอบดักไซบูอะไรพวกเนี้ยก็คือเขาก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าหาดนั้นมีลักษณะยังไงหินนั้นมีลักษณะยังไงตรงไหนที่มันมีแนวปะการังหรือไม่มีแต่เดิมภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นมีความพยายามพัฒนากันมาโดยตลอดควบคู่กับการประมงพื้นบ้านซึ่งถือเป็นรายได้หลักของชาวบ้านแถบนี้อยู่แล้วก่อนจะมาเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวให้เป็นการใช้เรือหัวโทงหรือเรือหางลากเรือคายักออกไปอย่างเส้นทางพายเรือศึกษาธรรมชาติที่แบ่งเป็นฟากตะวันออกกับฟากตะวันตกของเกาะเขาใหญ่โดยมีไกด์ชุมชนเป็นผู้นำเที่ยวลงเรือปุ๊บอยากให้เขาเห็นหน้าตาของชุมชนบ้านหมดจะลูกก่อนปุ๊บไปลงปุ๊บจะเห็นเลยภาพรวมทั้งหมดบ้านหมดจะลูกหมดจะเห็นโอ้มีเรือจอดอยู่มีหมู่บ้านอยู่มีวิถีชีวิตอาชีพไม่ว่าจะเป็นตักแมงกะพรุนหรือว่าทำไซอะไรก็จะได้เห็นผ่านพายไปเรื่อยๆก็อ้อมไปดูการเลี้ยงปลาปลากระชังแล้วก็ทีแรกก็จะเปิดไปเจอจุดคือหางมังกรเลยจะมีหางมังกรพอหาปลาปลาหางมังกรปุ๊บเราก็จะมาที่ถลังมังกรแล้วก็ขึ้นไปบนนั้นคืออยากจะว่าทรัพยากรยังเพียบพร้อมเลยครับเยอะมากความเข้มแข็งของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ชุมชนพยายามผลักดันอยู่เพื่อต้องการให้สังคมเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนี้เพราะพื้นที่เกาะเขาใหญ่จะอยู่ในแนวทางการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบาราซึ่งหากโครงการเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตชุมชนอย่างชัดเจนจริงๆถ้ามีการก่อสร้างจริงๆมันท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยมันก็พังอยู่แล้วครับมันไปไม่ได้ตัวพื้นฐานเดิมอาชีพเดิมของคนในชุมชนอีกที่ต้องพังที่อยู่อาศัยวัฒนธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมันต้องพังเพราะว่ามันเกิดปัญหาเรื่องจัดการได้ยากเช่นปัญหาสิ่งแวดล้อมพอสมมุติว่ามีการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกปากวาราเนี่ยปัญหาสิ่งแวดล้อมมันไหลลงสู่ทะเลแบบนี้ครับประมง 100% อาชีพของคนเหล่านี้ประมงพื้นบ้านด้วยระยะเวลาการก่อสร้างที่ถูกเขียนเอาไว้นะครับทั้งหมด15ปีเนี่ยชาวบ้านก็ตกงานตั้งแต่ปีแรกแล้วครับไม่ต้องรอให้ครบ15ปีคือตัวเกาะเขาใหญ่เนี่ยเป็นเกาะที่อยู่ใกล้กับชายฝั่งนะครับแนวท่าเรือน้ำลึกจะอยู่ทางฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคือจริงๆตลอดรอบเกาะเขาใหญ่เลยเนี่ยมันมีพวกกะละปังหาพวกปะการังอ่อนซึ่งจะอยู่รอบเกาะเขาใหญ่เลยนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วล่ะของการท่านาท่าเรือน้ำลึกนะครับแต่ว่ามาตรการลดผลกระทบเนี่ยก็ยังไม่เห็นชัดเจนว่าเราจะทำอะไรที่จะลดผลกระทบเหล่านั้นได้ก็เป็นจุดแรกเลยที่รับผลกระทบเพราะเป็นจุดที่จะสร้างท่าเรือจริงๆแล้วก็มีการขุดลอกพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อให้เรือกลับลำได้ตรงนั้นนะครับ
การสื่อสารผ่านการท่องเที่ยวที่กำลังจะเกิดขึ้นให้เต็มพื้นที่4ชุมชนในอนาคตอันใกล้จึงเป็นทั้งความท้าทายและความหวังในการบอกเล่าถึงคุณค่าของธรรมชาติที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของคนในพื้นที่ให้สังคมได้รับรู้ก่อนที่ความเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาจะมาทำให้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปยังไงอย่าก่อเตือนฝูงชนกังชายหญิงคำทุกสิ่งของพ่อแม่เน่แค่นายดูแต่เรือพิกาที่วิไลต้องมากลายเป็นเกาะเพราะพ่อแม่เอ้ย